คลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าลำโพงตัวโก3สามโกคลิป4คลิป5นะครับเป็นลำโพงที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่ครับสำหรับตระกูล JBL นะครับในรุ่นคลิป5แล้วก็โก4นะครับถามว่าควรซื้อรุ่นไหนดีนะครับตอนนี้ลำโพงในตัวใหม่ของตัว JBL ขนาดพกพาขนาดเล็กนะครับด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาครับในรุ่นของโก4แล้วก็คลิป5นั้นได้ในเรื่องของระบบบูทุธรุ่นใหม่นะครับระบบการเชื่อมต่อเป็นแบบ all-cast นะครับที่สำคัญสามารถรองรับการเชื่อมต่อแอปได้ แล้วก็รวมถึงยังสามารถที่จะทำปาร์ตี้โหมดได้ถึง100ตัวเชื่อมต่อข้ามระบบกันได้ปรับ EQ ได้นอกจากนั้นในตัวของตัว Go4 Clip5 ยังไปสามารถที่จะออราแคสกับตัว x t r e m e 4รวมถึงในตระกูลพวกปาร์ตี้บอกบางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ออกมาที่ใช้ระบบออร่าแคสกันแล้วนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้อันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับของลำโพงพกพารุ่นใหม่นะครับใน JBL นะครับ ครับเรายังไม่มีลําโพงพกพาขนาดเล็กนะครับควรซื้อรุ่นไหนดีผมก็แนะนําว่าให้เป็นเลือกซื้อในรุ่นของตระกูลโกสีกับคลิปห้านะครับเพราะจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับแล้วถามว่าระหว่างตัวโกสามนะครับกับตัวคลิปสี่นั้นยังน่าซื้ออยู่ไหมต้องบอกว่าราคาก็จะย่อมลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวของตัวโกสามกับตัวคลิปสี่นั้นสิ่งที่จะได้นั้นก็คือในเรื่องของอเส้นเสียงครับที่จะมีความใสฟังสบายกว่านั่นเองนะครับ ตัวคลิป4นั้นจากที่ผมใช้นะครับก็เรียกว่า,าให้เส้นเสียงที่เสียงใสฟังสบายนะครับในเรื่องของเบสอาจจะไม่ได้ดุดันเหมือนตัวคลิป5นะครับแต่ข้อเสียนะครับของตัวทั้งโก3แล้วก็คลิป4นั้นเรียกว่าในเรื่องของเนื้อยางนะครับที่แปะมาในการการลื่นการสะดุดอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกว่าเป็นจุดตายของตัว jbl นะครับที่มีปัญหามากนะครับอันนี้ที่ให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือคลิป4นะครับเป็นรุ่นที่เรียกว่า เส้นยางหลุดง่ายมากหลุดเนี่ยครับอันนี้คือแทบไม่ได้เอาไปใช้งานเลยครับอยู่ในบ้านอย่างเดียวยังงหลุดเลยนะครับอาจจะด้วยเพราะส่วนผสมของตัวเนื้อกาวแล้วก็เส้นเนื้อยางที่มีขนาดเล็กก็ได้ครับเลยทาให้ยางหลุดได้ง่ายนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้เลยครับมันพร้อมมันพร้อมที่จะหลุดตลอดเวลานะครับเนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวไปเรื่อยๆบาคนอนาคตรเรื่องปุ่มเปิ่มก็อาจจะมีโอกาสหลุดนะครับแต่ว่าตรงนี้จะหลุดง่ายสุดส่วนในตัว โกสานั้นก็มีโอกาสหลุดน,นะครับแต่ว่าหลุดยากกว่านะครับตัวคลิปสีนั้นหลุดง่ายกว่านะครับเนี่ยครับส่วนในโดว่คลิป5เห็นไหมครับตัวโครงสร้างน,นั้นเรียกว่าแก้ไขจุดเนี้ยดีมากเลยนะครับก็เรียกว่าดีทุกอย่างนะครับดีดีทุกอย่างนะครับทุกด้านก็เรียกว่าน่าใช้กว่าในรุ่นของตัวรุ่นเก่าอย่างโกสามแล้วก็คลิปสแน่นอนนะครับ ในเรื่องของการใช้งานรวมถึงบอดี้นะครับก็เรียกว่ามีความถึกทนมากขึ้นนะครับและอย่างตรงนี้ครับโกสี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นยาง2เส้นนะครับเวลาอันเดิมครับในตัวโก3สานั้นจะเป็นคล้ายๆแผ่นปะติกขึงหุ้มยางนะครับเวลาเราวางนอนนะครับเปิดเสียงที่มีเบส่างๆครับตัวลำโพงจะเดินได้จะแบบจะขยับแบบมันจะเดินแบบนี้เลยครับคือเลยนะครับแต่ในขณะที่ตัว โกสีนั้นจะมีความนิ่งกว่านะครับแต่ว่าตัวลาโพงมีอาการสั่นสะเทือนมากกว่านะครับคือกรณีที่เราถือววาอย่างเงี้ยครับลำโพงสั่นน่ากลัวมากสั่นจนน่าตกใจอะครับทั้งตัวคลิป5ก็เช่นกันครับตัวลําโพงมีการสั่นมากขึ้นนะครับอาจจะด้วยตัวลาโพงนั้นมีการเพิ่มของย่านเบรคเข้ามาเลยครับเธอทําทให้เกิดการสั่นสะเทือนของพาสซีฟมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวลําโพงจะมีเสียงที่ดังขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของเนื้อเสียงนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับ แต่ถ้าเกิดฟังเสียงส่วนตัวแล้วผมกลับรู้สึกว่าสองรุ่นนี้เสียงค่อนข้างที่จะฟังสบายกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกครับคือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเชื่อมต่อสามารถที่จะในรุ่นเดียวกันยังสามารถที่จะทําเป็นปรับเป็นเซโรได้ด้วยนะครับในแอปนะครับของ JBL Portable ปรับ EQ ได้นะครับเชื่อมต่อออร่าแคสต์ได้หลายๆตัวนะครับข้ามรุ่นได้นะครับก็เป็นจุดเด่นที่เรียกว่าดีกว่าทุกด้านนะครับในในตัวรุ่นเก่านะครับมีข้อดีอย่างเดียวก็คือในเรื่องของเสียงที่ฟังสบายกว่านะครับรุ่นเก่า สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้แล้วครับตอนนี้สนดท้ายเข้ามาจำหน่ายแล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับราคาตัวนี้โกลสี่นะครับเปิดตัวอยู่ที่1,990บาทนะครับส่วนตัวคลิป5ก็ราคาเปิดตัวที่2,790บาทนะครับก็ลองไปสั่งกันดูได้นะครับก็มีจําหน่ายแล้วนะครับส่วนใครอยากจะฟังเอ่อแนวเสียงของลำโพงสี่รุ่นนี้นะครับว่าเสียงมีความแตกต่างกันไงผมมีทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับก็ลองไปย้อนดูได้นะครับในช่องนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ